ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ชาวอิตาเลียนนี่ไม่ลืมวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองแล้วก็นำไปปรับแล้วก็ดัดแปลงเป็นธุรกิจทำรายได้ให้กับตนเองได้ผมคิดว่าบ้านเราเองนี่ก็ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกถ้าก็มีใครสักคนจะคิดนำความคิดแบบนี้นี่นำมาปรับปรุงเพื่อทำเป็นธุรกิจรายได้บ้างก็คงจะดีไม่น้อยนะครับและโดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์สิ่งของดีของดั้งเดิมนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากตัวอย่างเช่นที่มณฑลเชียงสีของจีนนี่ก็มีการขุดพบตุ๊กตาทหารโบราณจำนวนมากเมื่อ12ปีก่อนนี้ขณะนี้ตุ๊กตาเหล่านี้ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมบ้างแล้วแล้วก็ทำการจัดวางเอาไว้ในตำแหน่งที่เดิมที่ค้นพบเพื่อจะให้ผู้คนมาชมกันตุ๊กตาขุนพลแกะสลักจากหินจำนวน163ตัวถูกลำเลียงมารวมกับตุ๊กตาหินตัวอื่นๆที่แกะสลักเป็นทหารระดับต่ำกว่านักรบและพลธนูรวมทั้งพลม้าซึ่งมีจำนวน665ตัวที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมในชุดก่อนตุ๊กตาทั้งหมดเหล่านั้นค้นพบเมื่อ12ปีก่อนโดยชาวท้องถิ่นขุดดินเพื่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเหลืองอายุของตุ๊กตาหินเหล่านี้ประมาณว่าเกินกว่า 2,000 ปีมีทั้งหมดประมาณ 6,000 ตัวปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักในนามสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่8ของโลกครับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงของข่าวกีฬานะครับเป็นเรื่องของกีฬาฮอกกี้การฝึกอบรมผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ซึ่งสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่7กันยายนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วและในวันนี้พลตำรวจโทองอาจผุดผาดนายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ที่โรงเรียนใน10ตำรวจบางเขนในการฝึกอบรมครั้งนี้ก็มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น72คนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะปูพื้นฐานกีฬาประเภทนี้ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้นซึ่งจะต้องมีผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินที่มีประสิทธิภาพอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและครบวงจรของกีฬาฮอกกี้ทางด้านกีฬามวยสดจิตรดาและสามารถพยัคฆ์อรุณ2แชมป์โลกชาวไทยก็มีโปรแกรมที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยแฟนมวยและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศก็จะได้ชมการแข่งขันชกป้องกันตำแหน่งที่เมืองไทยเป็นการแน่นอนแล้วหลังจากที่ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เงียบหายไปนานนายสมภพศรีสมวงศ์ผู้จัดการของ2แชมเปี้ยนโลกของไทยเหล่านี้ก็ได้แถลงข่าวคืบหน้าของการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของ2นักมวยไทยว่าสำหรับโครงการของสดจิตรดาและสามารถพยัคฆ์อรุณนะฮะที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกต่อไปนั้นทั้งผมและคณะได้ตกลงกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่10ธันวาคมนะฮะเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษานะอันนี้ผมก็ได้กราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะฮะเป็นประธานจัดการแข่งขันด้วยนะฮะเพราะว่าแชมเปี้ยนโลกที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่ง2แชมป์โลกนะฮะในวันเดียวกันนี้ยังไม่มีใครจัดเลยครับในเอเชียนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเราได้มีโอกาสจัดแชมเปี้ยนโลก2รุ่นในวันเดียวกันนับว่าชื่อเสียงของประเทศชาตินะฮะคงได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในต่างประเทศยิ่งขึ้นครับผู้ท้าชิงที่แน่นอนของทั้งสดจิตรดาและสามารถพยัคฆ์อรุณครับสำหรับคู่ชกที่แน่นอนนะฮะแล้วผมได้เซ็นสัญญาโดยอนุมัติของประธานสภามวยโลกโคเซ่สุไลมานเรียบร้อยแล้วคือว่าสดจะชกกับกาเบียนเบอร์นันซึ่งเป็นครั้งที่3สำหรับสามารถนั้นจะชกกับควนเมซ่าเป็นนักมวยอันดับหนึ่งทั้งคู่ครับเพราะว่ากติกาของสภามวยโลกได้กำหนดว่าแชมเปี้ยนโลกเมื่อครบ6เดือนแล้วไม่สามารถที่จะชกกับใครได้ต้องชกกับอันดับหนึ่งเพื่อป้องกันแชมเปี้ยนโลกหนีไปชกกับนักมวยอันดับอื่นครับตามที่ได้มีแฟนนักมวยและประชาชนทั่วไปได้กล่าวขวัญถึงสดนะฮะว่าในวันที่ชกกับนักชกเกาหลีนั้นรู้สึกว่ายังไม่คล่องเท่าที่ควรนะฮะซึ่งผมและคณะก็ได้กำหนดที่จะให้ทั้งคู่ได้ชกนอกรอบนะฮะก่อนที่จะมีการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของเขาซึ่งคิดว่าอีก 2-3 วันก็คงจะทราบครับว่าเราจะให้ทั้งคู่นี้ขึ้นชกนอกรอบในวันไหนแล้วก็ชกกับนักมวยผู้ใดนะฮะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาไว้นานแล้วก็สภาพของเขาชกไม่คล่องเท่าที่ควรแล้วตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกนี้อาจจะเสียให้กับ
ผู้ท้าชิงได้นะฮะเพราะตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกนี้เป็นตำแหน่งที่ยากนะฮะกว่าที่เราจะได้มาเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องหวงตำแหน่งอันนี้ไว้ให้นานเท่าที่เราสามารถจะรักษาไว้ได้